วัสดีค่ะสวัสดีแป้งค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านใช่ค่ะยินต้อนรับเข้าสู่รายการเอาใหม่ซิสองหลังยินต้อนรับเข้าสู่รายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะก็แหมวันนี้เล่นเอาตื่นเต้นเนาะเพราะว่าตลาดบวกกับแป้งใช่ค่ะก็เมื่อเช้ายังดูแบบว่าเปิดบวกนะคะแล้วลงมานิ่งๆเกือบจะลบแล้วอัดเด้งบวกอีกสักรอบหนึ่งรู้สึกตลาดเป็นไงตอนนี้ตลาดก็เหมือนไซด์เวย์อยู่นะหลายๆท่านที่ได้รับการบ้านไปมีตอบกันมาบ้างนะคะก็1บ้าง2บ้าง3บ้างโอเคนะคะพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วเมื่อวานเนี่ยเราฝากให้ทุกท่านเนี่ยไปทำการบ้านมาแล้วก็ตอบวันนี้ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ค่ะนะแต่ว่าณขณะเนี้ยก็มีคนตอบมาค่อนข้างเยอะแล้วเราจะมีให้อะไรนะให้เฟซชิลถ้าเกิดใครทำก็คือตัวกันหน้าเวลาขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอิลาสติกรัดศีรษะเลยแบบฝุ่นละอองใหญ่ๆมาสะเล็ดเป็นก้อนๆมาก็ไม่โดนนะทำเองกับมือเลยค่ะนะคะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเราอะอยากให้คำตอบมันจะถูกไหมหรือ1 2 3อะไรเงี้ยคืออย่างนี้ให้ทายมาสนุกแล้วเดี๋ยวเราจะประมวลภาพนี้ไว้แล้วจะมาดูผลนะกลุ่มหนึ่งเช่นกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอบเบอร์1กลุ่ม2ตอบเบอร์2มีกี่คนกลุ่ม3มีกี่คนนะคะจับฉลากให้รางวัลไปหมดเราจะระยะเวลาถึงวันไหนคะไม่คือวันนี้เลยคือใจปั้มพี่ให้หมดจับรางวัลมีอยู่5รางวัลให้หมดเลยขอแค่ร่วมสนุกกับเราขอแค่ร่วมสนุกแล้วสุดท้ายคนที่ตอบนะ1กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือ3จะมาดูปลายเดือนพฤษภาว่าใครถูกเพราะว่ามันจะมี Sell in May หรือไม่ใช่แล้วเราก็จะมาจับอีกนะเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคุณจะได้โชครางวัลที่1โชคครั้งที่1แล้วกันแหมจะรางวัลที่1เดี๋ยวตกใจนึกว่าได้6 ล้านไม่ใช่16นี้เราจะได้ลุ้นรางวัลที่1กันสักทีค่ะพี่ลูกหมูเดี๋ยวนะคะที่ไม่ได้ลุ้นมาหลายงวดก็เดี๋ยวต้องวันนี้เนี่ยลูกหมูเริ่มหัดไลฟ์เริ่มคล่องก็ต้องทักทายแฟนคลับนะคะจากมันนี่สเตชันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุธีรามูลศรีคุณวรายุนะคะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะและคุณดูค่ะนะคะรายการยิ้มหวานค่ะโอเคโอ้โหดีโดนใจมากเลยนะคะคุณแป้งเนาะค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีของคุณนรมนก็จะมีคุณแต่แล้วทำไมอยู่ไฟมันมืดไปคุณคุ้งนะคะค่ะคุณสุขิตแล้วก็คุณกนกวันค่ะขอบคุณที่มาติดตามชมเราทุกอาทิตย์เลยคือไม่ต้องตกใจนะคะคือมองไม่ค่อยเห็นนะคะให้แป้งก็ช่วยดู อยู่ไฟหน้าจอมันดับเอาดับไปเลยนะคะก็อย่างที่เล่าว่าคือเขาเรียกว่ารางวัลโชคชั้นที่1ค่ะวันนี้จะเอาทั้งหมดมาจับให้5รางวัลส่งให้ถึงมือเลยนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะมาเอาของกรุ๊ปเนี่ยนะคะของกรุ๊ปว่าใครตอบถูกมาจับรางวัลอีกแต่ยังไม่รู้จะเป็นรางวัลอะไรก็จะให้แน่ๆรางวัล2ชั้นเลยอาจจะเป็นหนังสือห่านทองคำมาที่เจ้าของต้องบอกว่าท่านเสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อล่าสุดเร็วๆนี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นหนังสือดีมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ต้องเก็บละใช่แป้งก็เคยอ่านนะคะห่านทองคำคือเขาถือว่าซื้อหุ้นดีแล้วก็เขาเรียกว่าให้ไข่นะคะเหมือนให้เงินปันผลตลอดและมั่นคงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามว่าทำเรื่องนี้มันสนุกเนาะนะคะระหว่างจะฟังเข้าเนื้อเราก็จะเล่าน้ำไปก่อนใช่ระหว่างนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ท่านผู้ชมนะคะก็แป้งก็มีเรื่องเมื่อเช้าไปอ่านข่าวมาเกี่ยวกับจีนเนี่ยแหละค่ะเขาจะทำหยวนดิจิตอลออกมาเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเหมือนอีกรูปแบบหนึ่งของเงินหยวนกระดาษเดี๋ยวนะเงินหยวนดิจิตอลอันนี้เข้าใจมันเหมือนแบบว่าเงินเหรียญทางด้านดิจิตอลคือสามารถใช้ซื้อของได้ถูกไหมใช่เป็นอีกสกุลหนึ่งทางด้านดิจิตอลใช่แต่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเงินเหรียญเนี่ยมันก็คือเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าเป็นพวกที่เราได้ยินมาก็คือกระเป๋าเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่บิตคอยไหมปรากฏว่าเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่บิตคอยนะคะมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินหยวนปกตินี่แหละแต่เปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษเนี่ยให้กลายเป็นดิจิตอลเป็นเหมือนกระเป๋าเงินออนไลน์ถ้าเราจำกันได้ก็คือเป็นเหมือนเงิน 2,000 บาทที่เขา ผ่านเข้าแอปเป่าตุงอะค่ะที่รัฐบาลเคยให้เราคือเอางี้ก็คือจริงๆแล้วดิจิตอลเนี่ยรัฐบาลการันตีใช่เงินด่วนดิจิตอลเนี่ยมันต่างกับบิตคอยน์ตรงที่รัฐบาลการันตีข้อหนึ่งใช่มีไม่ต้องไปอ้างอิงสกุลไหนเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างนี้เพราะรัฐบาลรับผิดชอบใช่ไม่เสียหายแน่ๆไม่เสียหายอย่างที่สองก็คือมันเป็นแบบว่าศูนย์รวมอยู่ที่ธนาคารกลางจีนคนเดียวไม่เหมือนพวกแบบว่าบิตคอยที่แบบว่าเป็นบล็อกเชนกระจายข้อมูลไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันใครอยากออกก็ออกคือไม่มีตัวการันตีว่าเหรียญเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าไปขุดกันอยู่เนี่ยพี่ไม่กล้าขุดไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยเขาขุดกันยังไงนะจริงๆใช่อันนี้ขุดไม่ได้โอเคพอพี่ฟังแบบนี้ตอนที่พี่ไปเมืองจีนนะคะโอ้มันสนุกมากค่ะเราแค่เอาแอปพลิเคชันไปเราอยากจะนั่งปั่นจักรยานก็มีจักรยานจอดแล้วเราก็ยิงแอปพลิเคชันนะคะที่ลิงก์กับแบงค์เขานะยิงไปปุ๊บก็ตัดเงินเหมือนแม่วันนี้เราเลยอันนั้นก็เป็นพวกอาลีเพย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยไม่ใช่ด้วยต่างกับอาลีเพย์โดยสิ้นเชิงค่ะอาลีเพย์มันเหมือนเป็นตัวกลางที่เราต้องไปผูกกับแบงค์อีกทีนะคะแต่เงินด่วนดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องผูกแบงค์ค่ะไม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์เลยทุกคนเนี่ยแค่ใช้ตัวของระบบ NFC ค่ะก็คือเป็นตัวที่เราสามารถตืดผ่านมือถือเราอะค่ะมันเวลาพี่ถ่ายลงมาในตัวของมือถือมันจะมีระบบเขียนว่า NFC อยู่ก็คือเป็นการถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแปลว่าต่อให้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตในมือถือเรามือถือไปท่าปุ๊บจ่ายตังค์เอาละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมากๆมันเป็นเรื่องข่าวใหม่เราไม่รู้ว่าระบบมันจะเป็นยังไงมันเหมือนลิบบ้าของ Facebook หรือเปล่าที่ Facebook กำลังจะทำแต่อันนั้นเป็นเอกชนถูกไหมใช่อันนั้นเป็นพวกแบบบิตคอยน์แล้วก็ทำก็ไม่ยอมด้วยทำก็ไม่ยอมใช่อันนี้เขาก็ตั้งใจว่าจะมาตีตัว US ดอลลาร์นี่แหละค่ะให้มาเทียบเคียงให้เป็นสกุลเงินที่สูงขึ้นมันอาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้นะเพราะว่าเฮ้ยอเมริกาจะยอมไหมเนี่ยเพราะอยู่เนี่ย US เขาด้อยลงไปเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวแป้งมาแรปอัพว่าอเมริกาเนี่ยมีการตอบโต้จีนยังไงบ้างในช่วงเดือนที่ผ่านมาดีทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อเช้าพี่ฟังวิทยุเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยของโควิดเนี่ยนะคะโควิด -19 เนี่ยทำให้ทั้มเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบมโหจีนแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเนี่ยจีนทำให้เขาเสียหายซึ่งเขาเลยงงให้ตกลงจีนเป็นคนผลิตอีไวรัสนี้เหรอวะงงนะเนี่ยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมการเสียหายของเขาอ่ะการตายของคนเนี่ยมันเท่ากับยิ่งกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์อีกในสงครามโลกครั้งที่2จำนวนคนแล้วก็ความเสียหายของเศรษฐกิจในประเทศก็มากกว่าเพียงแค่ไวรัสตัวน้อยๆที่ไม่มีขาถูกไหมคะแล้วเกิดขึ้นมามกราคมกุมภาพันธ์มีนะ2-3 เดือนเท่านั้นใช่ค่ะที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเราก็ไม่น่าเชื่อทีนี้เราต้องมาดูว่าเราอ่ะจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแป้งนะคะก็พี่บอกว่าฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าเศร้าอ่ะเราสู่อารมณ์ของแป้งจะมาเล่าเรื่องอะไรว่าเกี่ยวกับตัวไวรัสและเอฟเฟกต์กันยังไงบ้างใช่ค่ะแป้งก็แน่นอนพอมาถึงต้นเดือนนะคะของทุกๆเดือนเลยแป้งก็จะมีตัวสไลด์ที่จะแรปอัพว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสไลด์ของเดือนเมษายนค่ะนิดนึงค่ะคุณดูใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราทักเลือกทางที่3ครับอันที่3คุณรู้ป่ะคุณดูอะไรทางที่1ขึ้นทางที่2ไซด์เวย์ค่ะนะคะทางที่3ลงค่ะปักหัวลงเลยเขาบอกว่าว้าวขอให้โชคดีได้หนังสือหนูไม่ค่อยจะดีใจถ้ามันลงนะคะคุณดูไม่เป็นไรค่ะคุณดูคะคุณมีสิทธิ์ค่ะที่คุณอยากจะเลือกแต่ว่าการวัดผลเนี่ยมันจะวัดสิ้นพฤษภานะวัดเดี๋ยวพี่จะกรุ๊ปปิ้งให้แล้วใครเลือก1 2 3จะแยกเป็นกลุ่มๆแล้วเราจะมาจับคนทีคือการดูติดตามเรื่องข่าวหุ้นขออินเทอร์รัปนิดนึงมันจะต้องมีอารมณ์ร่วมในการสนทนาแล้วมันต้องมีเรื่องว่าเอ้ยเราคิดอะไรไม่ใช่ฟังแล้วไม่คิดหรือเวลาฟังด้วยคิดด้วยนะไม่งั้นแป้งจะมาเล่าข่าวเมษายนฟังได้ยังไงข่าวเรื่องซึ่งเมษาเนี่ยแล้วก็มีทุกอาทิตย์เนาะพี่ลุงหมูก็มีพูดทุกอาทิตย์เลยเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆอันนี้แป้งแค่แรปอัพออกมาให้เราเห็นว่าโอ้ยเดือนเมษาก็ไม่ได้ง่ายเนาะเป็นเดือนที่เหนื่อยเหมือนกันเราก็มาเห็นเลยว่าต้นเมษาค่ะวันที่1เริ่มมีการยื่นขอล้มละลายของบริษัทน้ำมันสหรัฐอันนี้แป้งก็ยกตัวอย่างของไวทิงปิโตรเลียมมาอันนี้เป็นจุดต้นกำเนิดของการที่บริษัทเอกชนเนี่ยยื่นขอล้มละลายเลยต่อมาหลังจากนั้นก็จะมีทั้งธุรกิจเสื้อผ้าที่สหรัฐหรือที่สิงคโปร์อันนี้สหรัฐก่อนเสร็จแล้วตอนนั้นที่มันยื่นขอล้มละลายเนื่องจากว่า ไอ้น้ำมันนะคะมันอยู่ที่20 เหรียญ per barrel แต่ว่าต้นทุนของฝั่งสหรัฐที่เป็นเชลล์ออยล์เนี่ย 30-40 ใช่บางทีตีไป50เลยสำหรับไอ้บริษัทเล็กๆคือซาอุเนี่ยไม่ถึง10ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยขาดทุนมากมายแล้วมันอยู่ที่20เนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะเยอะแบบระยะยาวนะก็ถือว่าไครซิสมากๆนะมันเคยลงไปต่ำวืบเลยใช่แล้วก็อย่างที่พี่ลุงบอกว่าต่อมาก็เป็นสิงคโปร์ใช่ไหมคะที่ขอยื่นล้มละลายตามเราต้องไปอ่านประวัตินะคะว่าเจ้าของธุรกิจคนนี้เขาแบบก็สร้างตัวเองมาด้วยเงินโอ้โหเป็นเศรษฐีเป็นพันล้านอ่ะเพียงชั่วข้ามคืนเนี่ยต้องบอกว่าขาดทุนเรื่องน้ำมันเพราะเกณฑ์ผิดไปเล่นอนุพันธ์ด้วยคือการเก่งหรือการพลาดนะคะแต่สิ่งที่ฉลาดมากๆในการล้มละลายเดี๋ยวต้องเล่าเก็บความรู้นิดนึงคือเคยอยู่สินเชื่อมาก่อนคือถ้าสมมุติเราไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาหลายๆเจ้าบางเจ้ามีหลักประกันและบางเจ้าไม่มีหลักประกันนะคะแล้วเวลาเราจะต้องจ่ายนี่เจ้าหลักประกันก็พยายามจะยึดไอ้แบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันพยายามจะยึดของไว้แล้วก็จะเคลียร์ให้ซะให้เรียบร้อยเลยแล้วที่เหลือนี่นิดไปให้เจ้าของที่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งอันนี้มันไม่ยุติธรรมเขาฉลาดมากคือฟ้องล้มละลายพอล้มละลายเสร็จป้าเนี่ยรู้ไหมคะหนี้ทุกอย่างต้องมากองทรัพย์สินทุกอย่างต้องมากองแล้วเฉลี่ยหารกันที่เขาบอกต้องพิทักษ์ทรัพย์ใช่ไหมคะถูกต้องในนี้ความอยู่รอดของเจ้าหนี้ที่ปล่อยแบบคลีนคือไม่มีหลักประกันก็รอดส่วนตัวเจ้าของเองเนี่ยที่เป็นเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าลูกค้าที่เป็นคนบริษัทที่ล้มเจ้าของสินทรัพย์เนี่ยก็ปลอดภัยคือจะได้เคลียร์หนี้อันนี้เก็บนิดๆค่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะพออ่านปุ๊บเขาไม่ผิดเขาเก่งอ่ะถือว่าจะถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการทำธุรกิจค่ะถูกต้องค่ะแน่นอนพอวันศุกร์ค่ะวันที่3เห็นหน้าลุงตู่มาเลยประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศก็ประกาศมาเรื่อยๆนะคะจนล่าสุดเนี่ยเขามียืดขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคมเราก็อยู่กับการที่ต้องกลับบ้านเร็วไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกนะก็ไม่รู้จะไปไหนใช่ไม่กล้าออกไปไหนไม่ใช่คือโอเคกลับออกจากออฟฟิศนะก็ต้องรีบกลับบ้านถูกไหมกลับบ้านก็วิ่งแป๊บเดียวไอ้คันจะไปช้อปปิ้งก็ห้างก็ปิดจะไปนวดก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้จะไปกินข้าวฟังเพลงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยหนทางเดียวคือกลับบ้านค่ะโอเคค่ะก็พอเป็นอาทิตย์ที่2ค่ะเราจะเห็นเลยว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมีทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยเองก็เป็น 1.9 ล้านล้านนะคะแล้วก็ตัวเฟดเองก็หนุนเพิ่มเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังจากที่เขาทำ QE Unlimited หรือว่าไม่มีกำหนดอะค่ะวันไหนนะประมาณวันไหนนะที่เขาเพิ่ม QE อ่ะ QE ประมาณเดือนมีนาไปปลายเดือนมีนาคือประเด็นเนี้ยพี่ก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมหุ้นมันไม่ตกเพราะว่าทั้งทางด้านอเมริกายุโรปเองก็ช่วยมีมาตรการอัดใช่ทั้ง QE ทั้งเฟดเองทั้ง BOJ BOE ยุโรปอัดเงินเข้ามาส่วนในพี่ไทยเนี่ยตลอดมาปี2ปีเนี่ยพี่ตู่ไม่เอาเงินออกมาเลยเราก็บอกว่ารอจำได้ถ้าติดตามเรานะเราบอกเอกชนก็รอให้ภาครัฐลงทุนเนี่ยนางก็ลงทุนนิดเดียวตอนนั้น2 ล้านล้านกว่าจะผ่านก็ไม่ผ่านสักทีแต่รอบนี้มันเจนจริงๆที่รัฐบาลจะต้องเขาเรียกว่าจัดการมาตรการพิเศษฉะนั้นเงินก็หลุดออกมาทำให้มีเงินผ่านสภาพคล่องค่อนข้างเยอะใช่ตัวนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มาช่วยอุดหนุนเรื่องต่างๆทั้งหนี้สินภาระหนี้สินของครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจนะคะเพราะ SME นี่แบบว่าล้มระเนระนาดเดี๋ยวก่อนนะคุณสุธีรานะคะก็ไม่น้อยหน้าฉันตอบเบอร์2ค่ะนะคะคุณธัญนันท์คุณธัญนันท์ก็ขอเบอร์3ค่ะเรามาละไม่เห็นมีใครคิดถึงสีเขียวๆข้างบนเลยเหรอคะข้อหนึ่งไม่มีคุณนัทค่ะคุณนัทวิเชียรยางยนต์อันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อยางเข้ายางเข้าร้านนะคนนี้อยู่รังสิตเปลี่ยนยางใครแวะผ่านที่นั่นเนี่ยนะคะบอกว่ารู้จักลูกหมูเนี่ยเขาดูแลเป็นพิเศษแต่คิดบวกไปก่อนมันล้อเล่นเซอร์วิสดีมากนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับนะคะไม่ตอบมาเลยว่าเลือกทางไหนนะค่ะคนข้างล่างก็เป็นคุณนัทการค่ะอันนี้ก็เป็นเมเนเจอร์ค่ะอยู่ทำสเต็มเซลล์นะคะพี่ลูกหมูทำ IVF ถ้าใครอยากมีลูกนะคะหรืออยากฉีดสเต็มเซลล์ติดต่อนางไปได้เลย60แล้วมีได้ไม่ได้สเต็มเซลล์ก็ได้ค่ะเต่งตึงจะได้เต่งตึงดีนะคะมาต่อค่ะมาต่อนะคะอันนี้ก็มาเริ่ม เรื่องของน้ำมันพีคอีกรอบหนึ่ง OPEC Plus นะคะก็คือกลุ่ม OPEC บวกกับประเทศที่เหลือนะคะที่ผลิตน้ำมันเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันแล้วก็ออกมาตรการมาว่าจะทยอยลดกำลังการผลิตตอนนั้นเราก็แบบเอ๊ะจะลดเท่าไหร่ถ้าลดมันดีถูกไหมใช่เพราะถ้าลดปุ๊บเฮ้ยก็น้ำมันขึ้นดิแต่ปรากฏว่าตอนที่ประกาศลดน้ำมันยังคงเดิมค่ะ อยู่ประมาณ 20-19 บางทีหล่นมา18แต่ว่าการลดไม่ได้ผลก็ไม่ได้ผลเพราะเขาบอกมันลดน้อยเกินไปแล้วเนี่ยทยอยลดอีกไม่เพียงพอมั้งแล้วก็ปุ้งป้างวันที่21เลยค่ะเราจะเห็นว่า WTI สัญญาล่วงหน้าในการซื้อขายน้ำมันเนี่ยหล่นลงมาติดลบ 37.63 เป็นราคาปิดของวันนั้นใช่วันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่มันลงมาหลุด10ป่ะใช่คือตอนนั้นยังแบบอยู่ที่17อยู่เลยเมื่อตอนก่อนที่เปิดตลาดเปิดปั๊บปุ้งลงมาติดลบ34แล้วมีลงไปสูงสุดในวันนั้นคือลบ40ก็วันนั้นที่อาทิตย์ที่แล้วที่พี่มาเล่าเรื่องปตท.กับน้ำมันน่ะที่ว่าน้ำมันเนี่ยของตัวWTI เนี่ยลดลงไปเกือบ10ต่ำกว่า10เหรียญแต่ปตท.เฉย 33.75 33 สลึงยืนตลอดยืนจนถึงวันนี้เลยค่ะยืนจนวันนี้เลยอดีตเนี่ยเคยพอน้ำมันลงเยอะๆเนี่ยปตท.จะหลุดต่ำเหมือนนี้เลยด้วยซ้ำอันนี้แข็งแรงอีกเรื่องหนึ่งนะโทษทีนะแทรกตัวปตทเนี่ยพี่ไปอ่านคือเขามีธุรกิจเสริมจริงๆเยอะแยะมากคือมีเรื่องของน้ำมันแก๊ส 50% สบายใจเลยบริษัทลูกกำลังจะเข้าตลาด PTTOR ใช่เพนเธอก็ยืนยิ้มอย่างนี้เลยกินอเมซอนทุกวันขอให้ยืนยิ้มไปเรื่อยๆเดี๋ยว33สลึงเจอกันนะคะอย่าโหลดเราจะหลุดจากนี้ไงต่อจ้ะอันนี้ก็จะมีเรื่องถัดมาหลังจากน้ำมันไปแล้วทุกคนก็เริ่มแบบเฮ้ยมีเรื่องอะไรมาอีกปรากฏว่า WTO ไอ้ WHO องค์การอนามัยโลกก็ออกมาแถลงบอกว่าไอ้ยาลิมเดวิสซีเวียเนี่ยที่เราเคยอะไรเรียเวียเนี่ยที่เคยบอกว่ามันจะช่วยฆ่าโควิด -19 ได้ปรากฏว่าทดลองแบบ clinical trial คือทดลองในมนุษย์เนี่ยไม่ผ่านอ้าวเหรอนี่ใครพูดWHO โอเค WHO ไม่ผ่านแต่ทำบอกผ่านใช่ทำบอกผ่านตกลงทำเป็นก็ไม่รู้ตกลงทำเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นองค์การอนามัยโลกไม่รู้ไงต่อวันนั้นก็มีการแบบว่าสเตรสนิดนึงก็คือมีการแบบเครียดกันตลาดหุ้นก็ซึมๆลงมาคือตอนนี้ตลาดมันไม่ได้ลงแรงนะแค่บอกโอเคไม่ผ่านฉันรับรู้แล้วไม่ผ่านฉันรออย่างเดียวก็ซึมแต่พอทำบอกว่าผ่านปุ๊บพุ่นขึ้นเลยดาวโจนส์ใช่ต้องรอทับทวิตค่ะแต่ว่าทำก็เลยทวิตเลยสิ้นเดือนเอพิลนะคะเมษายนตอนกลางคืนเลยทำทวิตขึ้นมาว่าเดี๋ยวผมจะเก็บภาษีจีนเพิ่มขึ้นตอบโต้ที่จีนเป็นคนปล่อยโควิดอ๋อตกลงทวิตว่าไม่ได้ทวิตว่าผ่านไม่ผ่านใช่ไหมไม่ได้เชียร์เรื่องยาใช่ไหมแต่ทวิตว่าฉันจะเอาจีนแล้วแก้แค้นจีนที่ปล่อยไอตัวโควิดมาใช่นางก็วันนั้นก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยแบบร่วงเลยเพราะว่าเขากังวลเรื่องสงครามการค้าเพราะว่าไอที่เซ็นกันไปเมื่อมกราเนี่ยมันถึงกำหนดที่ต้องมารีวิวกันแล้วว่าจีนทำตามเงื่อนไขไหมสหรัฐทำตามเงื่อนไขหรือเปล่าแล้วจะทางจะไม่ยอมด้วยใช่แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันมีรัฐของมิสซูรีกับมิสซิสซิปปีของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาไปฟ้องร้องบอกว่าจีนเป็นต้นเหตุของโควิดทำก็จะใช้ประเด็นเนี้ยมาบีบจีนอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้จีนก็ตอบโต้ที่ฟังข่าวมาจีนบอกว่าแหมถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ตลกนะเพราะว่าตอนที่เปิดไข้หวัดสเปนน่ะก็ไม่เห็นมีใครจะตอบโต้ว่าสเปนเป็นต้นเหตุไม่เห็นมีใครไปฟ้องสเปนเลยเนาะเอ้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าจีนเนี่ยใช้เขาเรียกว่ารัฐศาสตร์การทูตมากเลยในการพูดไม่ได้ใช้อารมณ์อันนี้ก็เกตเล็กเกตน้อยอันนี้คงจะต้องสู้กันต่อไปก็ต้องไปบอกให้ท่านเปิด account Twitter มาสู้กันไม่อันนี้ก็จะแบบว่าขำๆนะอันนี้เมษาทั้งหมดแต่สุดท้ายนะท่านผู้ชมคะสุดท้ายวันที่30เมษาเนี่ยหุ้นขึ้นนะคะจำได้ไหมที่เราไลฟ์วันพฤหัสแล้วเราบอกเลือกทางแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือขึ้นไปเลยขึ้นไป1301เลยนะคะแต่พี่บอกแป้งว่ามันจะมีแกลบอยู่มันต้องผ่านไปประมาณ 1,317 ให้ได้เกาะรัตนโกสินทร์ใช่เกาะนั้นเลยค่ะ1299อันนี้ยังแค่เฉยชิวๆต้องยืนให้ได้ย้ำนะลูกหมูบอกว่าต้องยืนให้ได้ผลปรากฏว่ายืนไม่ได้มันยืนไม่ได้แล้วก็วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดเผอิญ30เมษาเป็นวันเหมือนกับสิ้นเดือนแล้วก็บางเจ้าหรือบางบริษัทปิดงบ บางกองทุนปิดด้วยปิดตัวเลขก็เลยปรับตัวขึ้นมาอย่างแรงต้องบอกว่าอย่างแรงเรียกว่า window dressing ค่ะก็ถือว่า window dressing ปกติจะปิดรายไตรมาสแต่บางคนเนี่ยอาจจะงวดบัญชีเนี่ยไม่ตรงกันค่ะก็ถือว่าสิ้นเดือนเนี่ยบางทีกองทุนก็จะทำตัวเลขให้ดูสวยๆก็เป็นไปได้ก็ขึ้นมาแอบดีใจนะค่ะเนาะทีนี้เราก็เลยมีคำว่าอย่างนี้ค่ะก็คุยกับแป้งว่าเอ๊ะแป้งเดี๋ยวนะจัดรายการมาตั้งแต่ปี2016นี่เท่ากับปีไทยปีอะไรอ่ะบวก543 2559จำได้เลยนะคะแล้วก็จัดครั้งแรกเนี่ยแถวพฤษภาเลยนะคะก็เราพูดถึงมันจะเป็นคำว่า Sell in May นะคะ Sell in May นะคะ and go away bye bye นะคะ Sell in May นะค่ะผลปรากฏว่ากล้องไม่ชัดเลยจ้ะนะก็เลยบอกว่าเอ๊ะวันเนี้ยผลเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันในเรื่องประเด็นนี้นะคะอ่ะเราดูสไลด์ถัดไปอ่ะแป้งลองไปดูสถานการณ์กล้องนิดนึงนะค่ะก็พบว่าตลอดมาที่ลูกหมูทำเนี่ยนะคะเราพบว่าในรอบ10ปีย้อนหลังไปไม่ว่าจะครั้งใดก็ตามเนี่ยผลปรากฏว่าตัวเลขเนี่ย10ครั้งเนี่ยเป็นลบซะ7ครั้งและเป็นบวกสัก3ครั้งบวกก็คือในสิ้นเดือนอ่ะเป็นบวกคือปิดบวกอ่ะเมื่อเทียบกับต้นเดือนของพฤษภานะคะเราก็จะพบว่าเอ๊ะแล้วมันจริงไหมที่มันมีการปรับตัวลดลงแบบนี้นะคะทุกครั้งนะคะแล้วหมูก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนออกรายการปี2559เนาะเราเลยกลับมาดูว่าเอ๊ะเราเอากราฟมาดูหน่อยสิตอนนั้นไม่ค่อยมีคนเก็บตัวเลขเนาะก็เลยเอากราฟมาดูก็พบว่าเอ๊ะตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเนาะมันจะเป็นยังไงเมาส์เรื่องหุ้นของพี่หลุดละนะคะลองไปดูกราฟถัดไปเนาะตกลงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะพี่ตกลงให้พี่เห็นหัวแค่ครึ่งเดียวไม่มีใครบอกเลยนะคะว่าสงสัยคงไม่ได้อยากดูเรานะไม่เห็นหน้าตาอ่ะก่อนที่จะไปถึงพี่พูดถึงเซลล์อินเมย์แป้งจะพูดถึงโรคโควิดสักหน่อยไหมอันนี้พูดถึงเรื่องดีๆแล้วกันค่ะก็คือไทยเองของเราเนี่ยก็ผู้ติดเชื้อสะสมก็3,000 ทั่วแล้วแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นหลักหน่วยทุกวันก็เป็นเรื่องดีนะคะส่วนทั่วโลกเนี่ยสหรัฐเขาก็นำที่1เต็ง1แต่ว่ามันก็มีการลดลงของประเทศอื่นๆในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีเห็นเขียวๆกันบ้างแล้วก็คือมีผู้ติดเชื้อน้อยลงค่ะพี่ลุงก็ถือว่าดีนะแต่เรายังเห็นตัวเราชัดแล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวน้องๆจะช่วยกันทำก่อนนะมาเริ่มที่ Sell in May เลยดีกว่าค่ะนี่ชอบรูปนี้นะเมื่อกี้พี่เกริ่นไปแล้วตอนที่แป้งไปถามว่าตั้งแต่พี่จัดรายการมาปี2559เนี่ยพี่ก็เอาท็อปิกนี้มาเล่นเลยแล้วก็เลือกกราฟนี้มาเลยชอบไหมรูปนี้ชอบค่ะเหมือนโดนปักนะคะโดนเซตอินเด็กซ์ปัก Sell in May and go away แล้วพี่เติมว่าบายบายคือฉันลงก่อนแล้ว see you เดือนไหนไหมคะซียูมีแต่ยังไม่บอกแต่เรามาคุยกันเดือนนี้ก่อนว่าเมษหรือเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ทำการ์ดแบบนี้อันนี้เลข484950เนี่ยก็คือปีนะคะคือปี2548ค่ะ2549 2550นะนะคะเขียวก็คือขึ้นในเดือนพฤษภาคมใช่แดงก็ลงทีนี้มาดูช่องแรกก่อนซ้ายมือนะคะในเขาเรียกว่าในกล่องที่เขียนว่า48นะคะแป้งเห็นไหมมันจะมีแดงเขียวแดงเขียวแดงพี่จับแบบนี้เมษาพฤษภามิถุนา3เดือนในแต่ละกล่องจะมีแท่งเทียนน่ะที่เป็นรายเดือน3แท่งแท่งแรกจะเป็นเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนาเนาะในปี48แท่งที่2เดือนพฤษภาสีเขียวหรือสีแดงสีเขียวค่ะสีเขียวนี่แหละขึ้น48คือสมัยก่อนขี้เกียจทำตัวเลขไงเอากราฟมาประกบอันนี้ง่ายดีนะพอปี49เห็นไหมแท่งเขียวแท่งแรกคือเดือนเมษาพฤษภามิถุนาแดงฉะนั้นพฤษภาก็คือสีแดงนั่นก็ระบายสีแดงเลยปี49แดงนะคะพอปี50เห็นไหมนะคะเมษาเขียวพฤษภาเขียวและมิถุนาเขียวโอ้ยเขียว2ปีแล้วนะคะแล้วเราก็เลยเอา Data พวกนี้มารวมกันนะคะเราจะพบว่าเนี่ยบางปีเนี่ยถ้าตัวเมษาเนี่ย เขาขึ้นเนี่ยบางทีพฤษภาเนี่ยจะร่วงแต่บางปีที่เมษาขึ้นพฤษภาขึ้นเท่านั้นอ่ะในหน้านี้ตั้งแต่ปี2548จนถึง2554ค่ะนะคะรวมกี่เดือนนะ7 เดือนอันนี้เขียว3แดง4ครึ่งอ่ะลองไปดูสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้เอาปี55 56 57 58ผลปรากฏว่าแดงรวดเลยฉะนั้นถ้าพี่เทียบก็คือทั้งหมด7 ปีนะค่ะ7เมื่อกี้บวก4เป็น11ถูกป่ะใช่อ่ะลองนับซิว่าแดงกี่แท่งก็แดงอันนี้4นะคะบวกอันนี้อีก4ก็เป็น8อ่ะ8หารด้วย1172%ซึ่งก็ตรงกับอันนี้เลยตารางนี้วันนี้พอดีเรามีการประชุมเจ้าหน้าที่การตลาดคือเราจะต้องมีการแฟร์อัพความคิดจากผู้เชี่ยวชาญคือพี่ใหม่ของเราแนวคิดนี้มันก็เลยตรงกันพี่ใหม่ก็เลยถามว่าเฮ้ยลูกหมูเราถามว่าเฮ้ยจริงๆไหมอันนี้คือเรานับจากกราฟในอดีตตั้งแต่ปี2548ถูกไหมพี่ใหม่ก็เอาปี25ปีพศคริสต์ศักราช20เลยนะ10บวก543ก็พี่ใหม่ก็เริ่ม2553ทัมมิ่ง10 ปีย้อนหลังจากนี้ไปจนถึงปี62ผลปรากฏว่าช่วงเมษาเนี่ยเป็นไงเขียวเกือบหมดเลยนะคะป๊อปในการเขียวเยอะกว่าด้วยแต่พฤษภาเป็นไงจ๊ะแดงเถือกเลยค่ะมีเขียวอยู่แค่2 เดือนด้วยซ้ำอันนี้ที่จริงลบ 0.3 ก็ถือว่าเป็นลบนะคะใช่ค่ะแต่พี่ใหม่ก็นับโอเคให้แต้มไปละกันใน10ปีเนี่ยมีต้องบอกมีบวกอยู่3 ครั้งแล้วก็แดงอยู่7 ครั้งจัดว่า 70% นะคะพี่ใหม่ก็เลยบอกโอ้โหอย่างเงี้ยเลยเมื่อกี้ลูกหมูเอาตั้งแต่ปี2548แล้วย้อนขึ้นไปถูกไหมก็พบว่าประมาณ 72% ที่ติดลบวันนี้พี่ใหม่เขานับจากปีนี้แล้วย้อนขึ้นไปเหมือนกันก็เจอ 70% เหมือนกันอันนี้เราเอาสถิติมาให้ดูฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคิดว่าพฤษภาเนี่ยจะแดงหรือเดือนนี้จะรอดหรือร่วงนะแป้งว่าไงถ้าแป้งฟังละแป้งฟังอย่างเงี้ยก็เฮ้ยมันก็น่าจะร่วงเหมือนเดิมนะแต่ถ้าบวกก็บวกแค่ 1% ดีสุดแล้วเพราะว่าป๊อปหรือโอกาสที่มันจะลงอ่ะมันมากไงแต่ถ้าพูดหรืออย่างเนี้ยแล้วเกิดมันขึ้นก็อย่าโทษเรานะคะเพราะว่าเราพูดถึงตามสถิติจริงๆแล้วทำไมต้องเป็นเดือนพฤษภาคะพี่ลุงคืออย่างนี้เอาง่ายๆเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เอาง่ายๆนะพอมกราเนี่ยก็ตรุษจีนถูกป่ะกุมภาพันธ์วาเลนไทน์เกี่ยวว่าหุ้นมันก็จะขึ้นนะเข้าพรรษานี่นั่นนี่แล้วก็เทศกาลจ่ายเงินปันผลขึ้น XD นะงั้นเมษาจะเป็นเรื่องบางคนก็อยากซื้อ XDพฤษภาเขาไม่เอาละเป็นเงินได้รับเงินปันผลไงได้รับเงินมาแล้วได้รับขายดีกว่าตลาดมันก็จะเงียบเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือเดี๋ยวเล่าก่อนรอบนี้ทำไมพี่มองนะให้น้ำหนักการลงเยอะถ้าผิดก็อย่าโกรธกันนะลูกอู๋แค่มาแชร์ความเห็นตอนที่ตกไปในช่วงกลางเมษาเนี่ยแป้งนะรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในรอบ1 เดือนเนี่ยต้องบอกว่าการตกลงไปที่9เลยนะต่ำสุด9แรง969แน่น นี่ก็เลยจะย้ำน้องนะว่าจำได้หรือเปล่า969ตัวเลขมันกลับหัวกันแล้วขึ้นไป1,300เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาถึง 34% ถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเราเทียบเฉพาะเดือนเมษาเทียบกับมีนานะคะผลปรากฏขึ้นไป 16% โอ้เดือนเดียว16เลยอะ 16% คำถามถามว่าวันนี้มันขึ้นมาเยอะมากนะแป้งค่ะขึ้นมาเยอะไหมคะท่านผู้ชมขึ้นมาเยอะแล้วงั้นเงี้ยวันเมษาขึ้นมาเยอะแน่นอนเนี่ยเวลาอะไรที่ขึ้นแรงพี่ว่าพฤษภาอย่างน้อยก็เบาลงไงลงหรือไม่ขึ้นแรงก็ต้องพักกันบ้างถ้าตอบแบบนี้คุณอย่าแอบไปตอบนะเดี๋ยวคนฟังแล้วฉันตอบแบบนี้เลยอย่านะคะให้ความคิดเชื่อในความเชื่อของคุณนะอันนี้คือในความเชื่อของลูกหมูนะทีนี้เราก็เลยถามพี่ใหม่แล้วถ้าจะลงเนี่ยผลตอบแทนหรือเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันจะติดลบสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ใหม่ก็ตอบว่าเอ้ยอันเนี้ยถ้าติดลบจริงๆแค่-2% ถ้าเมื่อกี้กลับไปดูสไลด์แบบนี้เฉลี่ย-2% ตัวเลขไหม-2% ตรงเนี้ยวงตรงนี้เนี่ย2%พี่ลูกหมูวันนี้ก็เลยนั่งคิดเอ้ยถ้าลบไป2%กราฟมันต้องเป็นแท่งแดงถูกป่ะเวลากราฟวัดแท่งแดงรายเดือนเนี่ยหมายถึงว่าราคาปิดจากตั้งแต่วันแรกเทียบกับวันปิดวัน วันสุดท้ายมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เผอิญก็เลยไปเปิดดูว่าปิดวันแรกเนี่ยมันดัชนี1278นะคะถ้าคูณด้วยดิสคาวไป 2% ค่ะนะคะลบไป 2% ก็น่าจะปิดแถวๆประมาณ 1,250 ไม่น่าจะเกินนั้น okay. อันนี้คือแนวคิดนะแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แค่ 2% เนี่ยชิวๆละนะคะเราจะรับได้อยู่ไหมก็เลยถามพี่ใหม่อีกทีลอง enter กราฟถัดไปณ วันนี้เนี่ยนะคะย้ำอีกทีนะคะทุกท่าน PE ของเราเนี่ยถ้าเราดัชนี1301มีคนถามลูกหมูว่าลูกหมูมันจะไปต่อไหมมันจะแพงไหมหรืออะไรไหมลูกหมูถามว่าเอ้ยคุณคิดก่อนว่าคุณคิดว่าตอนนี้บริษัทจดทะเบียนเราอ่ะจะกำไรเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ทุกรายการทุกวันทุกครั้งลูกหมูพูดเรื่องนี้ตลอดว่าตอนนี้ทุกเจ้าเลยนะคะกิมเองให้75 DBS ให้74เห็นไหม74กำไรต่อหุ้นอะคือคาดว่ามันจะโตกำไรโตมันลดลงมากจาก100เหลือ74แล้วก็ไปดูทุกค่ายส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในราคานี้เลยไม่รู้ลอกกันมาหรือเปล่าเขาน่าจะไปคุยกันนะน่าจะคุยถ้าเราเชื่อเขาถ้าเขาคือกูรูนะก็เอาไอตัว 1,301 หารด้วย74ก็จะได้ 17.7 เท่านะคะผลปรากฏว่าที่พี่ใหม่ประเอาไว้เนี่ยวงตรงเนี้ยแป้งเห็นไหมคือ17เท่าตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆที่ค่อนข้างจะสูงหรือต่ำสูงเพราะอดีตมันขึ้นไปสูงสุดคือ19เท่ายังอยู่ที่มีนบวก1 SD ถูกแต่ว่ามีนคือค่ากลางเนี่ย14เท่าเท่านั้นเองนะพี่ก็เลยบอกเฮ้ยโอ้มันห่างจาก14ไป17นี่เยอะมากไหมเยอะมากนะคะถ้าพี่คิดว่า 14.2 มันเท่าไหร่ลอง enter หน่อยสินะคะผลปรากฏว่าเอาไอตัว74คูณด้วย 14.2 เท่าเราจะได้1050คือดัชนีจะอยู่ที่1050ถ้าอยู่ที่มีนเป็นลมไหมเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่พูดถึง 1,500 อันนี้เหลืออยู่ 1,550 นะคะจาก500เหลือ50อันนี้คือค่ามีนไงอันนี้คือค่าสมมุติฐานแต่ลูกแล้วถ้าสมมุติมันอยู่เคยอยู่แถวๆประมาณ10นะ11เท่าลองกดมาก็จะเหลือ820เราเห็นภาพนี้เป็นลมมาดูจะมีแต่ข้างล่างไม่ค่อยจะมีข้างบนเอางี้อันเนี้ยภาพเนี้ยฝากเอาไว้ก่อนนะแต่เอาให้เทรนก่อนว่าวันนี้เรามองว่าถ้าพฤษภามันเป็นการลง 2% มันจะต้องยืนรับให้ได้แถวๆประมาณ 1,250 1,250 นะคะ 1,250นะคะ1,210พี่ลูกหมูซื้อเลยไหมอันนั้นน่าสนใจแล้วนะแต่ทีนี้พี่ลูกหมูมักจะชอบเกี่ยงราคาแต่แป้งเป็นคนชอบว่าพี่ถ้าพี่คิดว่ามันใช่ต้องเข้าเลยใช่ค่ะเข้าเลยก็ได้ 20% ค่ะตรง 1,250 ขอ 20% คือมีเงินที่จะลงทุน 100% เอามา 20% ถูกไหมคะก็ลงตรงนั้นแล้วก็เอาเหลือก๊อกเอาไว้แถวๆ 1,200 อีกก๊อกหนึ่งนะคะ1,150อีกก๊อกหนึ่งซึ่งถ้าตามรายการเราทุกอาทิตย์เราจะพยายามมอนิเตอร์ให้ฟังเรื่อยๆนะคะทีนี้กลุ่มหุ้นเนี่ยมันจะเล่นกลุ่มไหนอ่ะนะก่อนนิดนึงก่อนจะไปกลุ่มหุ้นตอนนี้คุณสังเกตไหมว่าลูกหมูว่าเศร้าสลดกับกลุ่มแบงค์มากใช่เราอุตส่าห์เป็น FC ของกลุ่มแบงค์มาตลอดเราเป็น FC โดยตลอดเลยแล้วก็เล่นชนะตลอดหลังๆเรานั่งตั้งใจแล้วดั้งดูเลยนะคะยังไม่ได้กล้าเข้าเลยมีเข้าไปไม้หนึ่งแล้วก็นั่งดูแล้วก็ทำคอร์สเพราะเรารู้ละคอร์สคืออะไรพอหุ้นดีดขึ้นเราขายลงเราซื้อเราไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือฟิตปรับเครดิตเรตติ้งธนาคารแห่งประเทศไทยลงอันนี้มันบาดลึกเจ็บจี๊ดเหมือนเคยอยู่ห้องคิงเหมือนเคยเรียนห้องคิงแล้วด้นไปอยู่ห้องถัดจากคิงลงมาเหมือนเป็นนักเรียนเกรดเออะแล้วลงไปอยู่ห้องข้างล่างอะแข่งสู้เขาไม่ได้ถูกไหมแล้วสิ่งที่ก็กลัวก็คือไอ้ NPL นี่คืออะไรคะคือลูกหมูเกิดทันต้มยำกุ้งนะนั่นหมายถึงว่าคุณรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมันดรอปหรือธุรกิจมันไม่ไปอ่ะมันจะไม่รู้สึกตอนนี้นะมันจะรู้สึกไปอีกสักปีหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ธุรกิจมันไปไม่ได้แล้วเงินส่วนใหญ่เนี่ยกู้แบงค์ทั้งนั้นเลยนะคะแบงค์ก็ต้องมาตั้งสำรองสูงเพิ่มมากขึ้นบางครั้งเนี่ยให้เงินกู้เพิ่มเพื่อเอาไปจ่ายดอกเบี้ยแต่ปัจจุบันอ่ะแอบจะยากแล้วเพราะแบงค์เกี้ยวแบงค์เราเนี่ยมันเนื่องจากได้ประสบการณ์ในปี2540มาก็เลยจากการแบบระบบไปเลยแล้วมาตรฐานการบัญชีเนี่ยก็เข้มงวดมาพอ2 งวดปุ๊บทวง ตั้งสำรองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเหตุผลที่ตัวจุดอ่อนของบ้านเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นนะคะก็เลยเชื่อหมอดูอินเดียหมอดูเด็กเฮ้ยดูหลายอย่างมากเลยนะคือเขาบอกเฮ้ยแต่เขาเก่งนะพี่ดูเขาตั้งแต่ประมาณกุมภาก็เปิดดูไปดูนะคะคลิปหมอดูเนี่ยเขาที่อยู่ที่อินเดียหมอดูเด็กเลยนะเขาบอกโควิดจะมาแล้วจะจบเดือนมีนาก็จริงแล้วว่าเรื่องจะหายเดือนพฤษภาก็แม่นนะเราจะเปิดประเทศละแล้วเศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยประเทศภายในปี64ปลายปีเขาทำนายแต่ประเทศเราเหรอคะไม่เขาพูดถึงทั่วโลกเจ๊ก็เลยแบบไม่รู้ว่าใครลอกใครมาอันนี้ก็ชัดว่าเศรษฐกิจมันจะไปแบบนี้แต่แบงค์เนี่ยมันจะปรากฏแผลก่อนไงค่ะเดี๋ยวพอประเทศเปิดปุ๊บจะรู้เลยว่าคนตกงานเยอะมากธุรกิจปิดแล้วมันยังไม่ฟื้นโดยเฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยมาทีหลังเลยน่าจะซึมไปอีกนะเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แบงก์อ่ะต้องรอดูอย่าเพิ่งเพิ่มเงินนะคะแต่ว่าลูกหมูเฝ้าเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยแบงก์ตกเยอะที่สุดเลยวันนี้พี่ใหม่เป็นกลุ่มที่ตกลงเยอะที่สุดเอาแล้วว่างานนี้ขอรวยกับแบงก์เลยดูทุกวันเลยอ่ะเมื่อไหร่ฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยขอจัดหนักจัดเต็มลูกหมูจะเป็นคนได้สัญญาณเองดูมุ่งมั่นนะนี่ก็หมูบอกแล้วนะคะอย่าลืมกดเตือน notification กดกระดิ่งกันไว้ใช่อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คือลูกหมูจะต้องนั่งเฝ้าไงแล้วก็พอสมมุติมันมีรู้สึกจดกลุ่มแบงก์เซกเตอร์แบงก์มันวกกลับปั๊บแป้งพร้อมกดกระดิ่งแล้วเราพร้อมลบกันนะคะใครใจกล้าก็มาไม่ใจกล้าก็ไม่เป็นไรรอซื้อข้างบนนิดหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ลูกหมูเฝ้าเลยเพราะเราถือว่าเฮ้ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีตัวเลขอื่นให้มาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมดูอีกนะแต่ว่าอันเนี้ยลูกหมูยังชอบอยู่แล้วชอบที่สุดคือแบงก์กรุงเทพBBL ยังชื่นชอบตามด้วยกสิกรและตามด้วยไทยพาณิชย์ไม่เล่นแบงก์อื่นแต่ว่าจริงๆเราก็จะมีกรุงไทยนะที่ชอบแอบชอบเพราะว่ากรุงไทยตอนนี้10 บาทมันมาจาก21แต่ถ้ามันตกไป4 บาทนะพี่ซื้อเลยมันไม่ได้หรอกแป้งพี่พูดตลกตอนพี่เข้ามาทำงานใหม่ๆมัน4 บาทนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะเอา8-9 บาทพี่ก็ซื้อละถ้าเกิดเองชอบกรุงไทยแบงก์รัฐที่ไม่เขาเลยไม่มีปัญหานะคะแต่บางคนก็แอบไปชอบKKP เกียรตินาคินหรือทิสโก้นี่มันหมดเสน่ห์เพราะมันจ่ายเงินปันผลไปพรวดเดียวแล้วจบแล้วเนาะแต่ KKP เนี่ยเขายังมีเงินปันผลในเรื่องของอีกครึ่งปีหลังแล้วก็มีของบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาตอนนี้วอลลุ่มมาร์เก็ตแชร์อันดับ1ก็น่าสนใจตอนนี้ซื้อตอนนี้ประมาณ 3% สังเกตตอนนี้ลูกหมูก็ยังไม่ได้เลคคอมเมนต์บายนะลูกหมูชี้ให้ดูว่าธนาคารเจอบาดเจ็บแบบนี้คุณต้องเฝ้าเลยนอกจากกลุ่มธนาคารแล้วพี่ลูกหมูแนะนำกลุ่มอื่นอีกไหมนี่ก็มีอันนี้ต้องขอบคุณพี่ใหม่ก่อนอันนี้เอาของพี่ใหม่มาเลยนะแล้วพี่ใหม่ก็เชียร์หลายเซกเตอร์มากแต่บอกตรงๆนะถ้าเกิดใครเล่นรอบนี้นะคะต้องเป็นเซกเตอร์ที่มันเล่นตามตลาดก็คือเช่นไม่ตกเยอะแล้วก็มีกิจกรรมที่พร้อมจะเปิดธุรกิจไปคุณลองหาจังหวะเนาะแป้งดูโรงพยาบาลเอาอะไรที่มันฟื้นตัวเร็วแรงคือมันได้รับเอฟเฟกต์ในเศรษฐกิจน้อยและบางครั้งอาจจะเอื้อประโยชน์ด้วยกลุ่มแรกคือโรงพยาบาลค่ะ BDMS นะคะชอบไหมค่ะก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะก็มีหมดเลยทั้งแบบลักชัวรี่แล้วก็ทั่วไปใช่คือทำไมลูกหมูชอบอันนี้ค่ะสมัยก็เล่าเหมือนเดิมมันต่ำมา20 บาทเราเคยเห็นแล้วก็สุดท้ายมันขึ้นไป24นะภายในปีกว่าๆแล้วเราก็ไปสอนว่าทำไมตอนนั้นทำไมเราไม่ซื้อทำไมเราไม่ซื้อแล้ววันนี้มันกลับมาแล้วมันจะมาถามอีกไหมว่าทำไมเราไม่ซื้ออันนี้คือนะ CSG คือจุฬารัตน์เป็นโรงพยาบาลห้องแถวนะคะมีความชำนาญเรื่องการต่อกระดูกนะอันนี้ก็ชอบนะค่ะอันนี้เนี่ยลูกหมูชอบแถวๆ2 บาทต้นๆตอนนี้2.48 บาทต้องรอนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องโรงพยาบาลที่ดีบ้านอันนี้2ตัวเนี่ย DBS ชอบแต่บางค่ายก็ชอบ BCH นะบำรุงราษฎร์นะบำรุงราษฎร์ BH หรือเปล่าบำรุงราษฎร์ BCH เอาใหม่บางกอกเชนโทษทีบำรุงราษฎร์เนี่ยไม่ชอบเพราะขาดทุนเยอะแล้วก็ถ้าจะเลือกบำรุงราษฎร์กับ BDMS เนี่ยเลือกตัวนี้โอเคกว่านะคะBCH คือเกษมราษฎร์โทษขอบคุณมากที่ช่วยพูดเร็วอะเกษมราษฎร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่ากำไรขาดทุนเยอะนะรอบนี้นะแต่ว่าถือว่าเซกเตอร์มันก็เริ่มจะฟื้นถ้าชอบนะบางคนก็เชียร์ นะพี่ก็ไปโรงพยาบาลเล็กนะคือถ้าสมมุติกับใครน้องๆอยากจะแบบสะสมแบบเอาเงินแบบไปซื้อโรงพยาบาลก็ตัวเล็กอะ2 บาทปันผลเป็นไงคะพวกโรงพยาบาลไม่มีเธอเขาเอาออกไปรักษาพยาบาลไปสร้างเทคโนโลยีไปทำก่อให้เกิดรายได้แล้วพี่ก็เชื่อว่าเนี้ยนี่แอมเมาส์พี่มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยฝรั่งที่มาในประเทศไทยอุ้ยชื่นชอบ1หมอเก่ง2ไปไหนมีเจลคนไทยน่ารักมากกินข้าวแล้วหรือยังอิ่มไหมอีกหน่อยเราเข้าใจว่าอนาคตบ้านเราอ่ะจะเป็นจริงนะเป็นหับของการ medical center นะพักผ่อนของคนสูงวัยแน่ๆมันเริ่มชัดขึ้นการดูแลแล้วก็วิวัฒนาการการรักษาเราดีขึ้นฉะนั้นโรงพยาบาลนี่ใช้ได้อ่ะกลุ่มต่อไปก็เป็น consumption นะคะก็คืออุปโภคบริโภคconsumption กินอยู่คือนะคะแน่นอน CPO 7-Eleven บ้านเราค่ะล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวว่าเขาได้ไปทำเขาได้เหมือนใส่สัญญา MOU กับเขมรค่ะท่านบินไปเขมรท่านจะเจอ 7-Eleven เปิด24 ชั่วโมงทุกหัวมุมนะคะถามว่าดีไหมลูกหมูว่าโอเคมันเป็นโอกาสนะค่ะก็กระจายสินค้าประเทศไทยไปด้วยตัวนี้เขาคงรู้กันมานานแล้วแหละเพราะว่าอะไรมันขึ้นมาตลอดเลยเพราะข่าวออกมันนิ่งเลยนะค่ะเอาเป็นว่าย่อเล่นได้แล้วกันนะสิ่งที่ลูกหมูพูดมาทั้งหมดพวกนี้ย่อเล่นซื้อได้นะคะตามด้วยคอมเซเว่นของเซเว่นทำอะไรอ่ะก็เป็นมือถือ iPhone บ้านเราเนี่ยแหละค่ะค่ะทำเที่ยวกับมือถือจำเป็นต้องใช้ไหมก็จำเป็นช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนซีรีส์กันเป็นว่าเล่นเลยเป็นปัจจัยที่5ค่ะถูกไหมตอนนี้อึดอัดมากจอแตกฉันไม่รู้จะซ่อมที่ไหนนะถ้ามือถือแตกไปเครื่องนึงมี3 เครื่องเป็นลมนะเราลูกหมูเลยเชื่อว่าคอมเซเว่นก็จะเป็นอีกอันนึงเป็นเรื่องของการบริโภคสำหรับเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนาะอันนี้ย่อมาก็เล่นนะคะแต่ถัดไปก็จะเป็นพวกเบอร์รี่ยูเกอร์ BJC นะคะของคนรวยนะ BJC เบอร์รี่ยูเกอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยโอสถสภาก็ทุกคนรู้จักแล้วเนาะนะก็เป็นตัวที่เข้าใหม่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาแรงถูกคือพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่ากินใช้อยู่คือแต่ลูกหมูบอกว่าตัวเนี่ยขึ้นไปหมดละให้เล่นตอนย่อแล้วลืมไปอีกตัวหนึ่งนะของพี่ใหม่ไม่ได้เชียร์ CRC ของใครของกลุ่มเซนทันเองนะคะไม่ต้องไปเล่นเซนทันเล่น CRC ก่อนเพราะที่เขา CRC เป็นพวกแบบซัพพลายเออร์หรือขายพวกสินค้ากินอยู่คือของกลุ่มเซเพื่อเอาเข้าตลาดเองท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนเข้าตลาดเนี่ยราคามันแถวประมาณเท่าไหร่นะแป้ง42ค่ะใช่อันนี้อยู่43-46 บาทเคยลงมาต่ำแถว25-26แต่ตอนนี้ขึ้นไปสู่กลุ่มที่พูดมาเนี่ยเล่นเกือบหมดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอัพเทรนอยู่อะนะคะอีกอันนึงคือโฮมโปรค่ะโฮมโปรซ่อมบ้านถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไปโฮมโปรนะคะโฮมโปรมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วโฮมโปรก็เป็นหุ้นที่ดีไม่น่าเชื่อเลยสมัยก่อนแล้วเข้ามาในตลาดเนี่ยลูกหมูจำได้20 ปีแล้ว2 บาทถ้าซื้อแบบนี้รวยแล้ว2 บาทจะเป็นลมนะคะนะแล้วล่าสุดเนี่ยลงไปต่ำสุดต่ำกว่า16 บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า11 บาทเนาะอยู่แถวๆประมาณ9.50 บาทตอนเนี้ย13.30 บาทตกมาจาก18 บาทอันนี้โฮมโปรพี่ว่าถ้าเกิดเขาเปิดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยากซ่อมบ้านใช่ไหมต่างจังหวัดยังเปิดอยู่นะคะไม่ได้ปิดแต่มีบางท่านก็บอกว่าพี่ลูกหมูอ่ะเขาก็ไม่ชอบโฮมโปรเขาอาจจะโกลบอลได้ไหมก็ได้อยู่ต่างจังหวัดนะอันนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มบริโภคอุปโภคมีดูโฮมอีกตัวนะอันนี้ค่ะถ้ายังไงอยากจะเพิ่มลงไปก็ได้นะก็สามารถใช้กันได้นะคะคุณระวิวันนะคะเลือกทาง3เยอะเลยนะคะจากมันนี่สเตชันนะคะถ้านึกต่อไปอันนี้คือกินอยู่คือเราพยายามต้องกรุ๊ปปิ้งว่าหุ้นอัพเทรนหรือตามเทรนของตลาดตอนนี้มันมีหุ้นอะไรแล้วต้องมาดูราคามันนิดนึงถ้าราคามันขึ้นไปแล้วอาจรอย่อนะคะกลุ่มถัดไปเป็นพวกดิจิตอลค่ะก็จะเป็นพวกแบบว่าสื่อสารมาแหละAdvanced นะคะ AAS บ้านเรานั่นแหละค่ะใช่ตัว Advanced เนี่ยก็เหมือนกันนะก็อยู่ตอนนี้ไซด์เวย์วันนี้ลงนะใช่วันนี้ลงมาตั้งเยอะพอดีมีงบออกค่ะ พี่ถูกงบก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมาลงสักพักหนึ่งนะทิ้งให้เขางอมสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาเพราะตอนนี้เราเชื่อว่างบในช่วงเขาเรียกว่า work from home เนี่ยนะ AS ก็ใช้เยอะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นน่าจะดึงน้อยกว่าลงมาน้อยกว่าอย่าง True เนี่ยก็ใช้เยอะแต่เพลิน True เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเครือข่ายเขาเยอะแต่ว่าในภาคธุรกิจของ Market Share ยังน้อยกว่า AS เนาะนะคะแล้วก็จะมีพวก Data Helena พวกนี้เราเฉยๆเนาะค่ะอีกอันนึงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอะไรนะ Infrastructure ก็คือแบบว่าทางด่วนลงBTS รถไฟฟ้ามาหานะเธอเป็นยังไงล่ะโอ้ยจากตอนนั้นได้ขึ้นมาตอนที่เขานั่งแล้วเหลือคนสองคนโอ้ไม่ได้ไปไหนเจ๊ไปถ่ายรูปเจ๊อูชอบค่ะไปขึ้นแถวโลตัสอ่อนนุชแล้วก็ขึ้นไปลงสถานีไปถ่ายเชื่อมาถ่ายเต็มที่เลยค่ะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ายังไม่รู้แต่นั้นนาวไปอีกค่ะไม่มีที่ยืนเต็มละไม่มีที่ว่างให้หายใจจะเบียดเข้าไปก็กลัวโคค่ะโคค่ะก็ถอยออกมาไอค่ะเดินลงค่ะเดินเลยลงมาแล้วก็กลับมาทำอะไรคะฉันซื้อหุ้นนบัตรนาวเพราะมันน่าจะกลับมาแล้วแหละใช่เราเชื่อว่ายังไงคนก็เดินทางอ่ะโอ้เนาะยังไม่พอไปใต้ดินดูค่ะเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะ BEM เบมแต่อย่าไปผิดนะเบมนะคะอันนี้รถไฟใต้ดินก็เหมือนกันนะแน่นมากๆแพทเทิร์นคล้ายๆกันอันนี้ย่อลงมาซื้อได้นะหุ้นเนี่ยลูกค้าถามลูกหมูว่าเอ้ยลูกหมูซื้ออะไรดีลูกหมูว่าถ้าคิดอะไรไม่มากหุ้นคู่ชาติ2ตัวนี้ค่ะมันไม่ได้เจ๊งอยู่คู่ไปนะคะแต่ไม่มีเงินปันผลราคาอาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งดูฟังเสียงเสร็จช้านิดนึงแต่มั่นคงและมั่นใจนะก็เนี่ยค่ะช่วงเปิดประเทศลูกหมูก็เปิดเอาไว้สังเกตนะคะจะไม่พูดถึงทัวร์ลิสต์เลยเพราะลูกหมูคิดว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ได้พูดถึงพวกแบงก์ก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะปาร์ตี้ไม่พูดถึงเลยเพราะว่าลูกหมูเนี่ยกลัวเรื่องของอะไรนะบ้านมันจะมีปัญหาคือพี่เกิดในยุค40น่ะ2540มันนานไปนะ2540ผลปรากฏว่าฉันรู้ใช้กี่เวลาเขาผลปรากฏว่าคือpropertyมันเจ๊งอะค่ะเหมือนช่วงสับพามใช่ไหมคะเหมือนช่วงสับพามแล้วมันก็เหมือนตอนนี้คนไม่มีกำลังจะซื้อบ้านล้นตลาดพี่ก็เลยไม่ได้อยากจะเชียร์นะคะแต่น้องแป้งเขามีลีดมาให้ดูนะแต่ลูกหมูคิดว่าวันนี้เรากินเวลาเขามาแล้วงั้นเรามาพูดกันแบบว่าเร็วๆแล้วกันเนื่องจากว่าพี่ลูกหมูก็บอกหุ้นที่แบบเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะตามเซกเตอร์ที่มันควรจะขึ้นแหละหลังจากผ่อนผันแป้งเลยมามองว่าอ้าวแล้วถ้าเราอยากได้หุ้นที่ปันผลสม่ำเสมอล่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่คู่ชาติเหมือนกันเป็นพวกเรื่องสินทรัพย์ต่างๆก็จะเป็นกลุ่มกองหลีดเนี่ยแหละค่ะอสังหาริมทรัพย์หรือกองทัสนะคะค่ะเอางี้แป้งพี่ให้เวลาแป้งแค่ 5-10 นาทีแล้วแป้งมาขยี้วันหลังพี่แค่อยากรู้ว่าไอ้ตัวหลีดเนี่ยมันแบ่งตามเซกเตอร์หรืออุตสาหกรรมยังไงบ้างและผลตอบแทนเท่าไหร่กลุ่มในกลุ่มมันเองเนี่ยมันก็จะมีตัวอสังหาที่อยู่ในหลายๆเซกเตอร์ในหลายกลุ่มนั่นแหละค่ะมีทั้งรีเทลนะคะโฮเทลแล้วก็เอ็กซิบิชันทั้ง3กลุ่มเนี่ยลงมาแรงมากเพราะมันเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวรีเทลคืออะไรคือค้าขายใช่ค้าปลีกใช่ตัวค้าปลีกเพราะมันถูกปิดถูกไหมใช่พวกห้างนี่แหละค่ะรายได้มันก็ไม่มีมันก็เลยร่วงปิดห้างอะไรต่างๆนะคะโรงแรมก็ใช่ใช่แล้วก็ exhibition ก็คืออย่างเช่น impact อดทำมีนิทรรศการอะไรต่างๆไม่มีเลยโอ้แม่เจ้าถ้าเกิดคอนเสิร์ตหายหมดพี่นึกอย่างนี้ได้ไหมเวลาเขาขายลีดเนี่ยเขาก็จะมาขายว่าลงทุนอะไรถูกไหมใช่สินทรัพย์เป็นยังไงอยู่ที่ไหนโลเคชั่นยังไงแล้วเช่าแบบไหนแล้วก็จะบอกว่าผลตอบแทนแน่นอนเลยจะได้เท่านี้ใช่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะต้องมีค่าผู้เช่าหลักเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอินคัมเป็นรายได้ที่ประจำเป็นฟิกอินคัมอะค่ะปรากฏว่าตอนเนี้ยพอเจอวิกฤตผู้เช่ารายหลักแต่ละคนเนี่ยขอลดค่าเช่าบ้างไม่จ่ายบ้างเลยเปิดไม่ได้บ้างละใช่ถูกไหมโรงแรมไม่มีคนเข้าพักใช่ปิดเป็นแถวเลยใช่ที่มีสัมมนาพี่ลูกหมูไปพูดเนี่ยก็อดโอ้โหตอนนี้รายได้ตกมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดลบค่อนข้างเยอะค่ะทั้ง3กลุ่มนี้กลุ่มที่โดนเอฟเฟกต์รองลงมาก็เป็น อุตสาหกรรม industrial แล้วก็ office ทั้งสองอันเนี่ยกระทบไม่เยอะก็จริงแต่มันจะมีเรื่องค่าเช่าพอผู้เช่าพอถ้าโควิดมันกินไปนานๆนะคะพี่ลุงหมูมันก็กระทบนานๆบางทีก็ทำงานที่บ้านไม่ต้องเช่าก็ได้นะจริงค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มออฟฟิศเนี่ยเลยมีเรื่องของอุปสงค์อุปทานเนี่ยแหละค่ะมีคนสร้างออฟฟิศมาเยอะมากช่วงที่ผ่านมา co-working space อะไรต่างๆสามย่านตั้งขึ้นมาใหญ่มากเต็มมากแต่ปรากฏว่าคนที่จะใช้ในอนาคตอย่างพี่ลูกหมูบอก work from home ก็ได้นี่จ้ะไม่จำเป็นต้องไปใช้ co-working เลยไม่แล้วอีกอย่างพี่ว่า new normal นะพี่ว่ามันเปลี่ยนเพราะว่าคนอาจจะไม่เช่าออฟฟิศอะใช่แล้วทุกคนแค่เอา output แล้วทุกคนไปอยู่บ้านใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะไปบีบเรื่องการแข่งขันของค่าเช่าอีกใช่นะโอเคเพราะฉะนั้นสองกลุ่มนี้ก็ต้องถ้ายืดเยื้อระวังเอาไว้ค่ะก็จะเหลือกลุ่ม infrastructure ที่พี่ลูกหมูชื่นชอบหนึ่งในนั้นก็คือ BTS Jeep GIF นั่นแหละค่ะที่เอาตัวรางไฟฟ้าของรถ BTS ลงเยอะไหมลงเหมือนกันต้องบอกว่าลงเหมือนกันเพราะมันก็คือหุ้นตัวหนึ่งนะคะต่อให้เป็นลีดแล้วมั่นคงแค่ไหนมีสินทรัพย์ให้เห็นจับต้องได้แต่หุ้นลงตลาดลงมันก็ต้องลงเดี๋ยวนะพี่อยากจะให้แป้งอย่างเนี้ยชอบนะคะเวลาเราขยี้ลีดเราฟังมากๆเราปวดหัวเอามาเป็นแยกกลุ่มก่อนว่าเอ้ยกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีอ่ะวันนี้เราควรให้ถ้าในความคิดของแป้งอ่ะถ้าแป้งจะเลือกลีดอ่ะแป้งจะเลือกกลุ่มไหนแป้งก็ต้องชอบ infrastructure ซึ่งมันลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะมันลงมันออนมันอ่ะ 4% แต่ year on year 8% ลงเยอะกว่าชาวบ้านไหมก็พอๆกับกลุ่ม Industrial กับ Office ทำไมถึงเลือก Infrastructure เพราะว่าเรามองว่าไอ้กลุ่ม Infrastructure ก็อย่างเช่นตัวดิฟอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นเสาสัญญาณหรือว่าโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วมันได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดพอถ้ามันมีหลังจากโควิดนี้มันก็ยังสามารถ ongoing ได้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องผู้เช่าที่ต้องลดค่าเช่าต่างๆเหมือนกับกลุ่มอื่นๆที่เราพูดถึงเนื่องจากเวลาเราน้อยแป้งเดี๋ยวรอบหน้าแป้งมาขยี้ให้พี่ฟังอีกได้ไหมได้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนี้พี่อยากจะเปิดแค่ infrastructure เพราะว่าตอนนี้มันลงอยู่ถูกป่ะเดี๋ยวพอมันเปิดปุ๊บมันอาจจะขึ้นก็ได้เผื่อคนฟังเขาอยากจะไปซื้อถูกไหมแล้วค่อยมาตามด้วยต่อไปเพราะไอ้พวกนี้มันคงยังตามมาทีหลังแน่ๆพี่ว่านะงั้นเอาตัวแรกตอนนี้ก่อนฉันขอดูก่อนเลยเปิดตัวนี้ให้พี่ดูก่อนได้ไหมเปิดปั๊บมันเปิดหมดเลยนะไม่เป็นไรพี่เอาเปิดปั๊บเปิดหมดนะเปิดแล้วเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมคือวันนี้เวลามันจะหมดละเดี๋ยวจะให้แป้งเขาจะมาขยี้ทีละกลุ่มตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยเราควรจะเลือกกลุ่มไหนอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะแล้ววันนี้แป้งก็วงตรงนี้หน่อยว่าวันนี้ขอวงอันนี้ก่อนนะคะ infrastructure เนาะค่ะเอาเลือกตรงนี้เพราะอะไรอันนี้ชวนอย่างเร็วเลยเพราะเดี๋ยว18-17พฤษภามันจะเปิดละใช่แล้วมันดิสคาวไปตั้งเยอะนะแล้ววันนี้ไม่น้อยนะคะแล้วถ้าจะซื้อแล้วเราจะได้ด้วยละเอาอันนี้ก่อนเลยแล้วตัวอื่นเดี๋ยวค่อยตามมายังไงดีกลุ่มที่แบบว่ากระทบน้อยกระทบมากที่สุดในกลุ่มเนี้ยค่ะก็เป็นพวกเดินทางเนาะก็คือ BTS GIF กับ TFFIF BTS GIF ก็คือเป็นรางรถไฟฟ้าของ BTS นั่นแหละค่ะขายเข้ามาเป็นสินทรัพย์ในกองนี้เอารางมาขายเอารางมาขายแล้ว BTS ก็มาเช่าอีกรอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ค่าเช่ารางฉะนั้นเนี่ยช่วงตกงานช่วงที่คนโล่งก็ไม่ได้ค่าเช่าถูกต้องก็เลยทำให้ร่วงด้วยถูกไหมแต่ถ้าคนกลับมาเร็วไหมมาเร็วฟื้นตัวแน่นอนไม่เชื่อเราตอนนี้ไปไฟฟ้าเลยแน่ส่วน TFFIF เนี่ยเป็นทางด่วนคนตอนโควิดไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยเดินรถจะเท่าไหร่แต่พอกลับมาให้ทำงานแล้วเขาก็ต้องขับรถมาทำงานแต่ก็รถเริ่มติดแล้วไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่ฟิลนะยังไม่ฟิลแต่พี่ว่าต้องดู17พฤษภาถ้าไปดู17พฤษภาติดนะต้องรีบซื้อกองนี้เลยนะใช่2ตัวนี้พี่เข้าใจถูกป่ะน่าจะฟื้นเร็วกว่าถูกไหมน่าสนใจส่วนตัวที่แบบว่ากระทบน้อยกว่าก็คือ EGAT EGAT ก็คือตัวของโรงไฟฟ้านั่นแหละค่ะอันนี้พานคร1นะคะตัวเนี้ยเราขายไฟได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันไม่กระทบอะไรเลยแล้วมันเป็นตัวที่เชื่องช้าเพราะฉะนั้นการซื้อขายน้อยมากเฮ้ยแต่ถ้าซื้อไปนี่ไอ้6พี่เห็นคำว่า 6% กว่าๆนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือปันผลค่ะพี่ลูกหมูช้าแต่ว่าได้ปันผลสม่ำเสมอและซื้อราคาไหนถึงได้ 6% อันนี้เป็นราคาวันที่ 17 วันที่7ค่ะก็คือเมื่อวานอ๋อราคาเมื่อวานย้ำนะคะเดี๋ยวไปถึงดูสไลด์เราไปเฮ้ยฉันซื้อเลยได้7เขาใช้ราคาวันที่7 พฤษภาราคาปิดเมื่อวานถ้าซื้อตรงเนี้ยจะได้เงินปันผลเนี่ยประมาณ 6% กว่านะคะเกิดช้าๆละค่ะครับเมื่อคุณต้องใช้ไฟคุณคงไม่ได้อยู่ใช้เทียนหรอกพี่เชื่อนะคะอันนี้ก็มั่นคงนะคะ TFFIF ก็อันนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับคนที่จะขึ้นทางด่วนไปได้ 3% น้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับ BTS เท่าไหร่นะ BTS ได้ 8% เดี๋ยวต้องกลับไปดูนะว่าราคามันวันที่7เดือน5ฝากกันบ้านค่ะไปดูเองนะว่าได้เท่าไหร่ส่วนกลุ่มที่โบกต่างๆแล้วพี่ลูกหมูเองแป้งด้วยชอบนะคะก็คือเทเลคอมก็มี2ตัวดิฟกับ Jazz Eve นะคะ ดิฟเนี่ยผู้เช่าหลักก็คือ True แม้เราจะไม่ชอบแม่เขาแต่เขาก็จ่ายปันผลจ่ายค่าเช่าสม่ำเสมอค่ะพี่ใหม่ชอบมากเลยตัวเนี้ยใช่มีแต่คนเชียร์ค่ะวันนี้ก็หยวนต้าเชียร์อยากจะ reference หน่อยค่ะเขาก็เชียร์ออกมาเหมือนกัน 6% ตอนนี้ได้ 6% กว่าก็ถือว่าเยอะนะคะตัวที่ได้เยอะกว่าคือ Jazz Eve ค่ะJazz Eve เนี่ยก็เป็นของ Jazz ผู้เช่าหลักเป็น T-Board Band เขาให้ปันผลสูงกว่าก็จริงแต่ปรากฏว่าพอไปดูไส้ไหนสินทรัพย์อะค่ะของดิฟเนี่ยมันจะมีพวกเสาไฟฟ้าเสาสัญญาณด้วยแต่ว่า Jazz Eve ไม่มีแค่เครื่องโครงข่ายใยแก้วกับ T-Board Band กับ Board Band ถ้าถามพี่นะสองตัวเนี้ยมันจำเป็นต้องใช้อ่ะพี่อาจจะชอบดิฟมากกว่า DIF เพราะว่าพี่ว่าดูแล้วมันสตองแล้วมั่นคงกว่าผลตอบแทนก็ 5% 6% ได้แต่พอการที่ให้ 7% เนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ just eve เนี่ยพี่ว่าบางทีข้างในมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนอยู่เยอะถ้าถามพี่เป็นพี่โดยโง่เฮงแล้วไม่ถูกกันไม่เลือกใช่ค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็มีสัญญาเช่าที่ยาวนานเหมือนกันเพราะเพิ่งเพิ่มทุนซื้อสินทรัพย์เข้ามาในกองทั้งคู่นะคะแต่ดิฟอะยาวกว่าประมาณ2ปีค่ะคือวันนี้เนี่ยลูกหมูเบรกเขาไว้เพราะว่ามันเยอะมากวันนี้ลูกหมูแค่จับว่าเรื่องฮอตทิชชู่เร็วๆนี้แล้วรีบทำเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ทันวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะแต่พี่ฝากแป้งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าต่อมาอยากให้กรุ๊ปปิ้งแบบเนี้ยแล้วเอาราคามาเทียบว่าเอ้ยฉันจะซื้อแล้วฉันจะได้นี่จริงปะเพราะเมื่อกี้แป้งอะปรบมือนะกรุ๊ปปิ้งดีมากและนี่แป้งอยากบอกอีกเรื่องนึงค่ะตัวของลีดเนี่ยค่ะเขาจะปันผลอีกทีอะส่วนใหญ่จะกลางเดือนพฤษภานะคะเอาจริงเปล่าใช่ดิฟอะปีที่แล้วพฤษภาปันผลประมาณ16พฤษภาเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้แล้วนะคะรอบหน้าพี่ให้เธอเลยให้เวลาเธอเลยเอาไหมกลุ่มลีดเนี่ยเธอก็มาเล่าเนี่ยแหละแล้วได้เอาเงินแบบว่าซื้อราคานี้เทียบให้ขยี้มันนิดนึงแล้วอันนี้แบบแล้ววันจ่ายเงินปันผลสักประมาณเท่าไหร่ถ้าแจ้งด้วยก็ดีเอากรุ๊ปหนึ่งก็ได้นะแล้วก็อีก 3-4 ตัวคือตัวหลังๆอย่างโฮเทลหรือตัว Impact พวกนี้เป็นตัวรองอ่ะพี่อ่ะไม่ค่อยอยากฟังเอาไว้ทีหลังก็ได้เอาไว้ในตาแล้วเรามาอีกนิดนึงทำไมสีแดงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะมันมีดำกับแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ Market Cap มากกว่า 10,000 บิลเลียนโอเคตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่ก็เลือกสีแดงมันก็ใหญ่หน่อยคืออย่างนี้ก็คือบางทีเนี่ยลูกหมูไม่ชอบลีดไงคือบางคนก็ไปหลบภัยแต่ว่าเวลามันจ่ายเงินปันผลเนี่ยดีนะคะสม่ำเสมอเวลาตกแบบตกหนักมากๆเราต้องมาดูว่าลีดที่เราลงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะเมื่อกี้แป้งเปิดมาลูกหมูบอกว่าดีมากอาทิตย์หน้าหนูจะให้เขาเปิดแบบนี้อีกครั้งสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามดีไหมเปิดอย่างนี้แล้วก็ให้เวลาไปเลยลงละเอียดวันนี้ว่าจะซื้อไหมจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะคะเนี่ยอันนี้แอบชอบนะคะน้องทำมาค่อนข้างดีเลิศประเสริฐสีมากนะคะก็วันนี้เรา3คนนี้บรรยากาศดูมืดๆนะมันทำไมมันมืดกล้องนิดนึงค่ะตอนนี้อ๋อเหรอจริงป่ะเราเห็นแบบว่านี่คือสตูดิโอของเรานะคะโอเคนะคะวันนี้มาใหม่นะมาแนวใหม่โอเควันนี้ลูกหมูกินเวลามานานแล้วนะคะก็ถือว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่แน่นนะคะจากพี่ลูกหมูแล้วก็แป้งด้วยย้ำค่ะตอบมานะคะ Sell in May นะคะทั้งคุณเลือก1, 2 และ 3คนที่ตอบมาทั้งหมดไม่ว่าจาก Money Station หรือจากมันเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูเนี่ยเดี๋ยวลูกหมูจะกรุ๊ปปิ้งมาแล้วจับฉลากนะคะให้ Face Shield ทั้งหมด5อันด้วยกัน5รางวัลเลยส่งถึงบ้านนะคะหลังจากนั้นก็เราก็จะมาดูพฤษภาในกลุ่มเนี่ยค่ะว่าใครตอบมาได้เท่าไหร่เราจะมีรางวัลอีกว่าสิ้นพฤษภาเนี่ยมัน Sell in May จริงหรือเปล่าคือถ้ามันตกนะคะมันก็ใช่สมมุติเลือก ครั้งที่3ถูกเราให้นะคะคนที่1-2ไม่ต้องเสียใจเอาไว้เล่นใหม่โอเคไหมแต่ของจะเป็นอะไรรับรองค่ะใหญ่มากมีลูกค้าผู้โชคดีบางคนในครั้งที่แล้วบอกพี่ลูกหมูคะให้ของมาเนี่ยเซ็นลายเซ็นกำกับเหมือนแบบว่าK-pop idol หน่อยได้ไหมคะจริงเหรอมีอย่างนั้นด้วยเหรอมีเส้นหน่อยอะไรอย่างงี้มีหลังไมค์มาด้วยถ้าใครอยากได้บอกนะคะอยากได้บอกมาเลยค่ะพร้อมเซ็นนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนก็ขอบคุณทุกท่านที่อดทนอดใจฟังเรานะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมไปตามที่ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะรายการเราทั้งสองคนวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ